มาเบิงมาเบิงจ้ะพี่น้องเป็นตาแซ่บตาแซ่บตาแซ่บว่ะจ้ะตาแซ่บบ่วันนี้มากินกับเปียกับเปียกับอายเพิ่นที่ข้างล่างมาพี่น้องมามื้อนี้ถ้ามันนวลตีนไก่เลยจ้ะโซยก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอกินหมอพาทั่วในเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะกดกระดิ่งๆๆๆสิบ่ได้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้มาลุยจ้ะยายกินลุยบ่จ้าเอาเลยลุยลุยยำตีนไก่จ้ายายยั่วยายยั่วโอ้ยลืมบอกจ้ะพี่น้องเมียนปลาสบายย่างเนาะจ้ะเนาะปลาสบายย่างด้วยอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บเด้อค่ะเด้อพี่น้องมาแซ่บน้ำกันเด้อค่ะลุยเด้อจากปาดบึ้มจ้าพี่น้องจ้ะแซ่บปลาสบะปลาสบะอร่อยเสียงดังในจังหวะพี่น้องกินที่ข้างทางอยู่หน้าร้านใหญ่เพิ่นพี่น้องครับจ้าพี่น้องมากินน้ำกันนะจ้าย้ำกินอย่าย้ำกินแซ่บแซ่บโคตรโผล่เงี้ยปลาซะบะเล็กหน่อยอันเล่นเสียงดังจ้าเพิ่นนั่นพากันเล่นกันเนาะแซ่บตีนไก่ยั่วจ้าพี่น้องจ้ามอมแซ่บเมื่อนี่ละมันยังแซ่บแต่พอทำสงบมันแซ่บพี่ไอ้พามากินเขาทงหน้าเด้อจ้าทงหน้าหนาคอนโดจ้าครับเนาะสมมุติว่าเป็นทงหน้าจ้าพี่น้องแซ่บค่ะจวดจาดฝาดบึ้มอันนี้มันเป็นร้านอาหารนะจ๊ะพี่น้องจ้าคือเสียงดังแน่น้อยนึงเดี๋ยวหน่อยพากันเล่นกันแซ่บโคตรๆนี่ครับดีใจเป็นพอดีเนาะอืมเข้าไปครับเลยพี่น้องพี่น้องแซ่บแซ่บเพื่อนผักชูสลามากินเขาหรือหงล่าไปเกี่ยวเขาพี่น้องสมุดบรรยากาศเอาแซ่บหลายค่ะตีนไก่ค่ะแซ่บหลายเปื่อยพอดีพอดีจ้าผักก็สวยค่ะใส่เมื่อนี่แล้วมันยังแซ่บกระเพงแซ่บคักแซ่บแซ่บพ่อพี่น้อง
ินไก่เปื่อยเปื่อยมุมแซ่บปะแซ่บปลาสะบักค่ะเป็นก็แซ่บโอ้โหแซ่บอันทักอันแซ่บเพราะพังงานทักทางใหญ่ว่ามันหอมเนี่ยมันยังกว่าต้นอ่อนทันตะบันนะโอ้โหมาเร็วมาเร็วพี่น้องกินไก่มุมแซ่บว้าวแต่พี่เลยไป8นาทียังเด็กหน่อยแลนเหรียญกันพี่น้องโดนจัดฟาดบึ้มพี่น้องเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บมากินน้ำกันครับมากินครับไอ้ศรีสะเกดไอ้กินหมาผ้าทั่วศรีสะเกดแซ่บแซ่บอ่ะเผ็ดเองกินเองแซ่บเองจับเลยแซ่บเสยจ้ะพี่น้องอันเดี๋ยวสิมาจัดการต่อจ้ะพี่น้องแต่ว่าอันสิไปแล้วจ้ะสิลาไปแล้วสิลาไปแล้วจ้ะจากหน้าที่แล้วสิได้ลาไปเราจ้ะพี่น้องจ้ะสิลาไปแล้วฉันเอาคลิปมีเสียงสั่นๆเนาะจ้ะเนาะคลิปมีเสียงสั่นๆฝากไว้ในเด้อจ้ะเด้อไอ้กินหมัวผ้าทั่วไอ้กินหมัวอันผ้าทั่วแฟนเพจในเด้อจ้ะเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องไอ้กินหมัวผ้าทั่วในเด้อจ้ะเด้อฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe น้องไอ้ในเด้อจ้ะเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันต่อๆไปในเด้อจ้ะเด้อคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้จ้าลาไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะจะยุ่งไม่บ่ายเลยล่ะสวัสดีค่ะ